ขณะที่วันนี้ตัวแทนจำหน่ายเชฟโรเลตที่ราชบุรีก็ออกแถลงการยืนยันนะคะว่ายังคงปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพรถทั้งหมดทุกเงื่อนไขตามปกติทุกอย่างค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์คนแห่ไปจองซื้อรถเชฟโรเลตครับติว่าจนหมดเกลี้ยงเพราะว่าลดราคาสูงสุดถึง 500,000 บาทนะคะทำให้มีกระแสส่วนหนึ่งแสดงความเป็นห่วงว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือว่าจะมีศูนย์บริการให้บริการหรือเปล่าค่ะโดยเชฟโรเลตชอเอราวัณราชบุรีซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มากว่า30ปีและเป็นผู้จำหน่ายเชฟโรเลตมากว่า12ปีมีโชว์รูมตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมู่5ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีออกแถลงการยืนยันนะคะว่าเชฟโรเลตประเทศไทยและเชฟโรเลตชอเอราวัณยังคงดำเนินการขายและปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทั้งหมดทุกเงื่อนไขรวมถึงจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุงตามปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกค้าออกรถใหม่หรือว่าลูกค้ารายเดิมโดยที่โชว์รูมชอเอราวัณออโตโมบิลราชบุรีจำกัดเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนที่เดินทางมาจากราชบุรีและใกล้เคียงเพื่อซื้อรถเชฟโรเลตแคปติว่าที่ลดราคาสูงสุดถึง 500,000 บาททุกรุ่นเรียกว่ามีคนมาดูมาจองซื้อกันคึกคักมากเนี่ยค่ะลูกค้ารายหนึ่งที่สนใจมาจองรถแคปติว่าบอกว่ายังเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรถแล้วก็มั่นใจบริการหลังการขายซึ่งยอดสั่งจองเมื่อวานนี้เกินจำนวนด้วยนะคะทำให้โชว์รูมต้องออกประกาศปิดรับจองรุ่นแคปติว่าทุกรุ่นไปแล้วแต่ว่ารุ่นอื่นๆยังเปิดรับจองปกติล่าสุดทราบว่ารถเชฟโรเลตรุ่น Trailblazer LT ก็มีลูกค้าจองจนหมดแล้วเช่นกันค่ะ